เพื่อนสนิทอาร์ตเคพีเอ็นเผยสาเหตุการจบชีวิตแจงป่วยซึมเศร้ามานานกว่า5ปีถือเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อนักร้องหนุ่มอาร์ตอัครินทร์ฉายแก้วสกุลชัยหรืออาร์ตเคพีเอ็นตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกินยาเกินขนาดทีมงานข่าวจึงได้ต่อสายตรงไปหาบอมเคพีเอ็นหรือบอมอนุรักษ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของอาร์ตเคพีเอ็นและยังเป็นคนแจ้งข่าวเศร้านี้ผ่านทางโลกโซเชียลอีกด้วยโดยบอมเผยว่าตอนทราบข่าวตนช็อกมากเพราะเพิ่งจะคุยกันไม่กี่วันก่อนเรื่องการนัดเจอกันสำหรับการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตนทราบว่าเขาเป็นมาประมาณ5ปีแล้วอาจจะมาจากเรื่องนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนคิดมากย้ำคิดย้ำทำสำหรับอาการเขาตั้งแต่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็จะเครียดง่ายไม่อยากทำอะไรเลยเวลาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานก็เหมือนคนไม่อยากทำอะไรเหมือนคนหดหู่อีกทั้งช่วงหลังๆมานี้เขามีความเครียดสะสมเรื่องของการทำงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องที่บ้านแต่เมื่อถึงเวลาเที่ยวเขาจะเป็นคนที่เฮฮาเวลามีความสุขก็ปล่อยตัวสุดเรียกว่าสุดจัดในกลุ่มเลยในส่วนของสาเหตุที่ทำให้เขาตัดสินใจคิดสั้นตนขอยังไม่ลงรายละเอียดเพราะกลัวว่าพูดออกไปแล้วจะกระทบกับทางครอบครัวของเขาแต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีความคิดนี้เลยนี่เป็นอาการหนักสุดตั้งแต่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยเบื้องต้นร่างของอาร์ตเคพีเอ็นจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดน้อยนพคุณศาลา3โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในเวลาประมาณ 15:00 นของวันนี้9ธันวาคม2564ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ